ผมทำมาแล้วเที่ยวลมลงเลยครับพี่ที่ถึงบรรยากาศเมื่อตอนก่อนเลือกตั้งยังไงก็อย่างนั้นเหมือนเดิมปกติที่อื่นเวลาฝนตกเขาต้องหนาวในการทำไมมาที่เขาจะมาแล้วมันอบอุ่นอย่างนี้เพิ่มเดิมบรรยากาศแห่งความหวังที่พวกเราเคยมีร่วมกันมาก่อนวันที่14พฤษภาคมเราหาเสียงกับพี่น้องชาวระยองไว้ว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง3เดือนผ่านไปยังเหมือนเดิมครับพี่น้องแล้วเรื่องพรรคก้าวไกลตกลงจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลพี่น้องฟังผมให้ดีๆแล้วไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกชายบอกลูกบอกหลานฝ่ายค้านของประชาชนมีประโยชน์มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติที่เขาจัดตั้งกันอยู่เองครับพี่น้องแล้วอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านด้วยถ้าเป็นฝ่ายค้านอย่างที่เขาพยายามแต่เป็นฝ่ายค้านที่มีประชาชนอยู่ด้วยฝ่ายค้านกับประชาชนกับฝ่ายค้านที่เห็นหัวประชาชนมีประโยชน์มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติที่ไม่เห็นหัวพวกคุณเพราะฉะนั้นคราวนี้ทรงระดับปรมาจารย์ทรงระดับปูชนียบุคคลผมมาสมัครเป็นส.ส.อนาคตใหม่คุณโยอยู่แล้วอันนี้ระดับปูชนียบุคคลของพรรคอนาคตใหม่ต้องมาดูแลยาวเพราะฉะนั้นคราวนี้ชัดและพร้อมที่จะเป็นผู้แทนของพวกคุณ10กันยากายโยพรมสะท้อนให้เขาเป็นตัวแทนที่พวกคุณภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้และเลือกตั้งครั้งต่อๆไปขออย่ากังวลอย่ากลัวอนาคตเพราะการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ถ้าพิธาเป็นผู้นำจะมีพวกคุณอยู่ด้วยเสมอไม่รู้ว่าไปฟังใครมาไม่รู้ว่าไปฟังสำนักข่าวไหนมาไม่เป็นความจริงพวกเราพรรคก้าวไกลคือพรรคของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคนรุ่นใหญ่ผมคนนี้คือสะพานของประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศเป็นสะพานของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่เป็นสะพานสำหรับภาคธุรกิจกับภาครัฐขออย่ากลัวพวกเราหนาวหนาวหนาวเสียงเสียงแล้วสลัดความกลัวความกังวลนั้นไปซะให้มาอยู่ข้างอนาคตที่จะมีทั้งคุณและลูกหลานของคุณอยู่กาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไปกับพวกเราครับขอบคุณ